สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับท่านผู้ชมเรายังอยู่กันกับเรื่องราวของประกบร่างสร้างรสนะครับเทคนิคการทำอาหารง่ายๆที่เพิ่มทั้งเนื้อสัมผัสเพิ่มทั้งเรื่องของรสชาตินะครับให้กับอาหารแล้วก็ของหวานของคุณนะครับวันนี้2สูตรที่ผมนำมาฝากอยากจะบอกว่าง่ายมากๆเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่อาจจะกลัวเรื่องเข้าครัวหรืออะไรวันนี้อยากให้นั่งชมรายการของเราอยู่หน้าจอนะครับคุณอาจจะเกิดแรงบันดาลใจในการทำอาหารขนมง่ายๆก็ได้เอาละครับเดี๋ยวสักครู่นึงเรากลับมาพบกันเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวในครัวก่อนละกันพลพรรคนักปรุงนะครับประกบร่างสร้างรสเมนูแรกนะครับเป็นเมนูหวานครับขอเรียกว่าสวีทเบอร์เกอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนแรกแล้วกันส่วนแรกที่จะเป็นเหมือนบันที่จะเอามาประกบของที่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาทำส่วนนั้นก่อนแล้วกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเราใช้ทั้งน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็น้ำตาลเบเกอรี่ด้วยพกไปเลยแล้วกันน้ำตาลไอซิ่งที่พลใช้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเราต้องเลือกน้ำตาลไอซิ่งที่มีคุณภาพดีส่วนมากเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบของแป้งค่อนข้างเยอะซึ่งน้ำตาลไอซิ่งตัวนี้นะครับสัดส่วนของแป้งเขาน้อยมากแค่ 1% เท่านั้นเองที่สำคัญก็คือว่าไม่ชื้นครับแป้งไอซิ่งเวลาถ้าเกิดชื้นๆเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งร่อนหลายครั้งมากนะครับใช้แป้งไอซิ่ง50กรัมครับเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ทั้งหมด30กรัมครับ2อย่างผสมกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ร่อนได้เลยโอเคพอร่อนเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมอัลมอนด์ป่นใส่ลงไปเลยเอามันป่นนี่เราไม่ต้องร่อนนะครับผสมของแห้งเข้าด้วยกันเลยโอเคพอเข้ากันแล้วเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับสำหรับไอตัวที่เป็นบันเบอร์เกอร์ข้างนอกที่เป็นสวีทบันเบอร์เกอร์เนี่ยนะครับเราใช้เตาอบที่อุณหภูมิ160ผมตั้งเตาอบไปแล้วนะครับส่วนต่อมานะครับนี่เราต้องใช้น้ำตาลนะฮะอันนี้เป็นน้ำตาลเบเกอรี่เกล็ดเล็กๆนะครับใช้น้ำตาลทั้งหมด40กรัมครับแล้วก็ใช้ไข่ขาวทั้งหมด4ฟองซึ่งไข่ขาว4ฟองเนี่ยก็คือประมาณ120มิลลิลิตรนั่นเองนะครับใส่ไข่ขาวลงไปในโบนะครับเราก็ตีครับพอเริ่มเป็นฟองๆอย่างนี้นะครับไม่มีส่วนประกอบของน้ำแล้วใส่น้ำตาลลงไปสักเศษ1ส่วน3ของที่เราตวงไว้นะครับแล้วก็ตีต่อพอเป็นประมาณนี้นะครับเราใส่อีกเศษ1ส่วน3แล้วพอเริ่มแน่นแล้วนะครับเราใส่ที่เหลือลงไปหมดเลยครับเอาละหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมแป้งลงไปแล้วนะครับใส่ทีละน้อยนะฮะก็ประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็โฟลว์ครับท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาส่วนประกอบเข้าถุงบีบนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่เราอยากจะได้นะครับว่าให้ตัวเบอร์เกอร์ของเรามีขนาดแค่ไหนลองดูไปด้วยกันแล้วกันนะครับเราทำให้เขาแบนลงนิดหนึ่งนะครับเอาถาดรองอย่างนี้นะครับข้าวเราอบครับเราใช้เวลาไม่นานครับก็น่าจะประมาณสัก10นาทีนะครับทำคาราเมลกันครับเอาละครับในสูตรนี้นะครับผมใช้น้ำตาล70กรัมแล้วกันครับแล้วก็ใช้เนยซัก1ช้อนโต๊ะแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเอากล้วยไปทำเป็นคาราเมลครับกล้วยเราใช้กล้วยที่กำลังกลางๆนะครับอย่านิ่มอย่าหั่นเกินไปนะครับหั่นเป็นท่อนๆก็ได้เอาละครับเนยเริ่มละลายนะครับผัดกล้วยกับเนยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปครับให้น้ำตาลค่อยๆละลายไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับเราใช้วิปครีมในสูตรนี้เนี่ยทั้งหมด50มิลลิลิตรนะครับและเพิ่มกลิ่นหอมให้กับวิปครีมนะครับผมใส่วานิลาลงไปในวิปครีมสักครึ่งช้อนชานะครับแล้วล่ะพอเราได้สีคาราเมลที่เราชอบแล้วนะครับเราก็ใส่เจ้าวิปครีมลงไปทีละนิดนะครับคุณผู้ชมแล้วล่ะครับเสร็จแล้วก็เอาออกมาพักไว้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บตอนนี้กล้วยเขาจะนิ่มมากคุณผู้ชมยีเลยครับเราก็จะได้เหมือนซอสกล้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวเจ้าตัวสวิตบันของเรานะครับได้แล้วครับคุณผู้ชมสีสวยดีแล้วก็เดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นตัวลงสักนิดหนึ่งโอเคครับแล้วเราค่อยๆลอกออกนะฮะเวลาที่เขาเย็นแล้วเขาจะลอกออกง่ายนะครับเมื่อกี้เรามีเจ้าตัวที่เป็นกล้วยคาราเมลนะครับเราก็ใส่เขาลงไปบนเนี้ยครับเล็กน้อยเนี่ยนะครับทาเขาให้ทั่วๆนะครับแล้วเราก็มีกล้วยอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้คาราเมลนะครับท่านผู้ชม
แล้วนะครับใส่อันนี้อีกนิดเดียวครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับอันนี้มาร์ชเมลโล่นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วง่ายๆแล้วครับท่านผู้ชมเราจะเบิร์นหน้าเขานิดหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีไอ้ปืนไฟก็สามารถใช้ไฟบนได้นะครับให้มาร์ชเมลโล่ละลายนิดหนึ่งนะครับพอมาร์ชเมลโล่เขาโดนไฟใช่ไหมครับเขาก็จะเมลแล้วเราก็ปิดด้านบนลงไปเลยอย่างนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็เป็นเมนูขนมเมนูแรกของการประกบร่างสร้างรถนะครับและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมควรมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยนะครับกับการเรียนทำอาหารเมนูทูน่ากับ Nautilus Light นะครับเรียนกับผมเองครับเพียงแต่ท่านผู้ชมนะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับบอกเล่าเรื่องราวว่าทำไมอยากมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับพร้อมกับแนบฉลากผลิตภัณฑ์ของ Nautilus Light นะครับส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอเลยนะครับแล้วก็สามารถเช็คได้นะครับว่า20ท่านจะเป็นใครที่จะได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันทาง www.ponfoodmafia.com ครับเอาละครับเมนูประกบร่างสร้างรสดีๆยังมีอยู่นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันครับผลพักนักปรุงประกบร่างสร้างรสเมนูสุดท้ายของวันนี้เป็นของหวานครับขนมปังหวานเย็นครับคุณผู้ชมครับส่วนแรกที่ผมจะทำนะครับก็จะเป็นครีมคัสตาร์ดรสนมเย็นนะครับส่วนประกอบก็จะมีนมครับ250มิลลิลิตรนั่นเองนะครับผมก็มาตั้งไฟไข่แดง3ฟองนะครับอันนี้แยกไข่แดงไว้แล้วอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ต้องมีใช้น้ำตาลด้วยครับแล้วก็ใช้น้ำตาลที่เอาไว้ทำกับเบเกอรี่เลยครับลักษณะอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขนมปังด้วยครับเดี๋ยวเอาไปเลยดีกว่าสำหรับน้ำตาลนะครับคุณผู้ชมใช้ประมาณ30กรัมนะครับเราก็ตีให้เขาเข้ากันครับพอเข้ากันแล้วนะครับก็ใส่แป้งลงไปครับผมใช้แป้งข้าวโพดทั้งหมด20กรัมครับและการที่จะเป็นนมเย็นได้ใช่ไหมครับเราต้องใส่น้ำแดงเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะผมใส่ลงไปในนมก็ได้ก็คอยให้นมของเราเดือดนะครับท่านผู้ชมเอาละพอนมเดือดเราก็ยกมาเทลงไปสักครึ่งนึงเหลืออีกส่วนนึงไว้ในนี้นะครับเพื่อที่ว่าก้นหม้อจะได้แบบว่าไม่ไหม้นะครับตีให้เข้ากันดีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เทกลับไปแล้วครับนำกลับไปตั้งไฟครับแล้วก็ตีจนได้เป็นสังขยานมเย็นนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเราก็ถ่ายใส่ภาชนะอีกภาชนะหนึ่งนะครับเพราะว่าทิ้งไว้ในหม้อเนี่ยก้นหม้อเขามีความร้อนอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวสังขยาเราจะไหม้นะครับเอาละตอนนี้เรามีสังขยานมเย็นนะครับแล้วผมจะเอาสังขยาเนี่ยมาใส่ในขนมปังครับซึ่งวันนี้ผมใช้ขนมปังฮอทดอกนะครับคุณสมบัติของขนมปังฮอทดอกที่ดีก็คือว่าจะต้องมีความสดใหม่นะครับและหลายๆคนก็คงจะคิดนะครับว่าเอ๊ะขนมปังฮอทดอกเนี่ยทำได้แต่ของคาวหรือเปล่าวันนี้เราเอามาปรุงเป็นของหวานนะครับเอาละเราก็เตรียมหม้อซึ้งผมต้มน้ำร้อนไว้แล้วนะครับและเมื่อกี้ที่บอกว่าตั้งชื่อไว้ว่าขนมปังหวานเย็นเพราะว่าเราจะใส่เครื่องด้วยครับผมใส่ข้าวโพดละกันใส่ข้าวโพดลงไปก่อนเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตามด้วยเจ้าตัวของสังขยาเลยนะครับนี่อย่างนี้ครับร้อยแล้วครับท่านผู้ชมแค่นี้เองครับและที่เหลือเราก็ใส่ซึ้งนะครับแค่ประมาณ1นาทีก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องนานมากมายนะครับนี่นะฮะขนมปังของเรานุ่มแล้วร้อนนะครับคุณผู้ชมต้องเอาขึ้นมาดีๆเดี๋ยวเราก็จะมาจัดใส่จานกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเพื่อความตอกย้ำนะฮะท่านผู้ชมใส่เครื่องลงไปได้อีกนะครับจริงๆแล้วใส่อะไรน่ารักลงไปได้เยอะแยะเลยนะครับมะพร้าวแก้วลูกชิดแล้วแต่ที่จะคิดได้นะฮะที่อารมณ์ที่ออกมาแล้วเป็นแบบว่าหวานเย็นได้เรียบร้อยแล้วครับเมนูง่ายๆที่ผลเอามาฝากกับประกบร่างสร้างรถนะครับและแน่นอนครับสำหรับสูตรทั้งหมดท่านผู้ชมก็แวะเข้าไปดูได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ